เป็นถ้ำเนาะคล้ายๆถ้ำเนาะไม่ใช่ถ้ำเนาะไอ้แผ่นนี้มันมาบังพอดีมาปิดตรงนี้พอดีเนาะไม่รู้มันมายังไงเนาะมาแล้วก็มันก็มาวางปิดตรงนี้พอดีตรงนี้หินมันเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่เนาะตรงนี้ก็เป็นร่องน้ำครับเชิญชาชาแนลครับสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเลาะโขงอีกแล้วครับวันนี้ก็มาตรงที่แก่งหินงามหลังจากที่น้ำลดก็จะมาพา FC เดินลงไปดูตามโขดหินว่ามันจะมีเกาะมีแก่งอะไรให้ดูสวยๆงามๆบ้างเนาะเดี๋ยวเราลงไปกันเลยครับนี่ครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วเนาะนี่จะมาลงช่วงนี้เนาะรู้สึกว่ามาครั้งก่อนๆยังไม่เคยไปเนาะเดี๋ยวจะลองไปดูตรงนี้ลงมาถึงฝั่งเนาะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรหน่อยเนาะสารเป็นฝาเป็นอะไรเนาะก็มีไม่รู้เขาทำอะไรดักปลาบอกไม่รู้เนาะเดี๋ยวจะลงไปตรงนี้เนาะตรงนี้ก่อนไปตรงนี้ก่อนไปตอนนี้ก็เวลาประมาณ5 โมงได้ยินเสียงพระตีกองเพลแล้วเนาะนี่ครับมาถึงตรงนี้แล้วเนาะตรงนี้มีหน้าน้ำมันถึงได้เป็นคลื่นเยอะเนาะตรงนี้เวลาน้ำมันขึ้นสูงเนาะเป็นแอ่งเป็นชั้นเป็นชั้นเนาะคล้ายๆน้ำตกนะถ้าเรามาก่อนหน้านี้น่าจะได้ดูน้ำตกกลางโขงเนาะตรงนั้นเจอชาวบ้านก็หาปลาอยู่เนาะตรงนี้เนาะเขาเรียกอะไรตรงนี้เรียกเป็นอะไรนะน้ำที่เข้ามาที่เป็นแอ่งเป็นอะไรเนาะไปนี่เนาะเดินไปพาย FC เดินดูหินเนาะอันนี้ก็แปลกๆเนาะอันนี้ไม่รู้เขาทำอะไรเนาะเที่ยงเนี่ยเนี่ยครับบ่อ๋อนี่เนาะหวานเมื่อกี้เนาะหวานเล่นๆหวานเล่นๆไม่ได้หวานจริงปลาอย่างครับนี่ปลาหมากฮะปลาหมากปลาหมากมังภาษาไทยเอ่ยเนาะนี่บ่จังหวัดภาษาไทยผมอ๋อนี่เนาะชาวบ้านมาหาปลาเนาะโอ้คล่องหนักเลยโทษเด้อเนาะเดี๋ยวจะมาทางนี่เนาะปลาน้ำโขงปลาแบบเดียวกันบ่แม่นปลาหมากมังแต่ภาษาไทยนี่บ่ฮู้เนาะภาษาไทยบ่ฮู้ภาษาไทยไม่รู้ รู้แต่ว่ากินได้ปลาหมากมังนะโอเคครับขอบคุณหลายๆครับครับครับอ๋อไปได้เนาะโอเคอยากไปพอบ่ได้มาแต่บ่เคยไปหุ่นจักเถื่อกับเกาะก็บ่เคยเข้าไปครับว่าสิเข้าไปอยู่หาทางอยู่ไปเราก็ไปต่อเนาะหลังจากที่ดูชาวบ้านก็มาหาปลาเนาะก็พอได้ข้องหนักเลยแหละเนาะนี่เนาะพาย FC มาดูว่ามาเนาะทางนี้ส่วนมากเราจะอยู่โน่นเนาะส่วนมากเราจะอยู่ฝั่งโน่นทางหาชมดาวแล้วไปโน่นแต่วันนี้มาทางแก่งหินงามแล้วก็ลงมาตรงนี้เลยนี่ทำไมถึงชอบเมื่อกี้นี้ก็ชาวบ้านมาปลูกถั่วเนาะปลูกต้นถั่วเราก็เดินต่อเนาะหลังจากทักทายชาวบ้านแล้ววันนี้ก็มาลุยหินเหมือนเดิมหลังจากห่างหายไปนานเนาะน้ำมันขึ้นก็เลยไม่ได้ค่อยจะลงมาลุยแถวลำโขงเท่าไหร่เนาะ
นี่เขาเรียกว่าแก่งหินงามเนาะจะเดินไปตรงนี้แหละสุดตรงนี้เราไปต่อไม่ได้เนาะเราต้องกลับไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งถึงจะไปโน่นได้หินมันก็ซ้อนกันนะเนาะวันนี้ลมแรงๆเนาะเหมือนกับวันที่เรามาหาชมดาวเนาะเป็นแอ่งเป็นแก่งนะเรียกว่าแก่งหินงามนะมีแต่หินก้อนใหญ่ๆเลยนะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นคล้ายผากำแพงกำแพงกันน้ำเนาะว่าเวลาน้ำขึ้นตรงนี้มันจะเป็นคลื่นเนาะขึ้นแล้วก็มีเสียงตรงนี้มันปะทะหินก่อนแล้วค่อยผ่านเนาะนี่ตรงนี้มันก็มาปะทะหินอยู่ตรงนี้เนี่ยเนาะมาปะทะหินอย่างเงี้ยก็เลยเรียกแก่งหินงามเนาะหินมันเยอะหินมันก็สวยๆอยู่เนาะแต่ว่าสวยไหมก็สวยเนาะช่วงนี้มันยังมีดินมันลมยังไม่พัดไปหมดมันก็เลยหินก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะตรงนั้นก็เป็นแก่งตรงนั้นเป็นแก่งก่อนตรงนี้ก็จะมาถึงตรงนี้เขาเรียกบุงเรียกบุงหรือเรียกแอ่งเรียกแก่งเรียกแอ่งนะเป็นบุงเป็นแก่งเป็นแอ่งนี่นะเนาะส่วนมากลำโขงมันจะไปโน่นเนาะมันมาอ้อมเกาะนั้นมานี่ตรงนี้ก็เป็นแก่งหินงามพาเอฟซีมาดูวิวสวยๆเนาะลำน้ำโขงนะครับเดี๋ยวเราจะอ้อมไปโน่นเนาะอ้อมไปโน่นไปโน่นว่ามาตรงนี้ก็มาสุดตรงนี้เนาะไปต่อไม่ได้โดนน้ำล้อมไว้แล้วตรงนี้ไปไม่ได้เนาะโน่นฝั่งประเทศลาวก็มีชาวบ้านหาปลาเหมือนกันเนาะเขาเรียกว่าแก่งหินงามเนาะตรงนี้แก่งหินงามกับผาชมดาวมันก็ต่อกันนะพื้นที่เดียวกันจะไปนี่หน่อยไปได้ไหมเป็นถ้ำเนาะคล้ายๆถ้ำเนาะมันใช่ถ้ำเนาะไอ้แผ่นนี้มันมาบังพอดีมาปิดตรงนี้พอดีเนาะไม่รู้มันมายังไงเนาะมาแล้วก็มันก็มาวางปิดตรงนี้พอดีตรงนี้หินมันเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่เนาะตรงนี้ก็เป็นร่องน้ำเอาน้ำไปโน่นเลยเนาะมันหินดึกดำบรรพ์เลยโดนเป็นชั้นเป็นชั้นเลยเนาะโดนกัดซอกยังก็โดนเลื่อยเลยโดนเลื่อยก็ลงมาก็ลงมาถึงตรงนี้เนาะก็ไปต่อไม่ได้มีน้ำเราต้องกลับไปลงฝั่งโน้นไปลงฝั่งทางโน้นไปต่อนี่ก้อนนี้มันไหลมานี่เนาะก็เสียบลงตรงนั้นเลยไปไหนไม่ได้แล้วอยู่ที่นี่เนาะก็เป็นโบกใหญ่เนาะนี่ต้นอะไรนะเนี่ยต้นว่าน้ำหรืออะไรนี่เนาะน่าจะใช่ช่วงนี้มันคล้ายๆมันตายเนาะไม่รู้จะตายจริงหรือเปล่าเนาะเพราะเวลาอีกสักพักมันก็จะมีใบขึ้นมาเนาะส่วนมากแต่ตอนนี้ไม่รู้จะตายไปเลยเปล่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวมาคราวหน้าจะได้ดูใหม่เนาะเนี่ยเนี่ยโอ้โหเอฟซีเห็นไหมเนี่ยเป็นทรายไม่รู้เอฟซีเห็นหรือเปล่าเนี่ยเนาะแวววาวระยิบระยับคล้ายๆเพชรเลยอยู่ในกล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า
คล้ายเพชรเลยเป็นเม็ดเนาะแวววาวเลยนี่เนาะเป็นบุ่งเป็นโบกเนาะหินมันไปขั้นน้ำไว้เวลาน้ำมันมามันก็โดดลงทีหนึ่งก็ขึ้นไปอย่างนี้เนาะก็เลยมีเสียงดำก็จะเข้าฝั่งโน้นเนาะมานี่แล้วก็ขึ้นไปโน่นแล้วเนาะมานี่เนาะมานี่ก็จะขึ้นไปโน่นโน่น